สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับมาเจอกันที่ฟาร์มฮีโร่ปอมแล้วก็นี่ด้านหลังเห็นไหมครับเกาะกันอยู่น่ารักมากเลยในเด็กๆมานี่สิวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมมาชมน้องปอมที่เป็นสายเลือดที่พ่อแม่นําเข้าจากเกาหลีของเรานะครับว่าจะหน้าตาน่ารักขนาดไหนนี่เพิ่งอายุแค่ประมาณเดือนนิดๆเองนะครับผมก็มาดูความน่ารักกันหน่อยคล้องนี้จะบอกว่ามีทั้ง5แสบเนี่ยคลอดมาเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความน่ารักของพวกเขาดีกว่ามาเลยไหนดูสิครับลูกไหนดูซิไหนดูซิมีใครกันบ้างนะมีใครกันบ้างนะโอ้โหโอ้โหเก่งจังเลยเนี่ยเก่งจังเลยครับเก่งจังเลยครับเก่งจังเลยค่ะไหนดูซิว่ามีน้องผู้ชายน้องผู้หญิงกี่คนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคนเลยดีกว่าคนแรกของเราบูบี้มากโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหมันมีความหล่อคนนี้นะครับเป็นน้องผู้ชายนะครับซึ่งหล่อมากๆเลยหน้าแบบโหแล้วดูหูกลมๆหน้ากลมๆตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวขนจะพองได้อีกนะครับนี่แค่อัปเดตตอนเพิ่ง30กว่าวันเองเนาะลูกเนาะผมจะหล่อได้กว่านี้นะคะผมจะหล่อได้กว่านี้นะคะเห็นไหมครับนี่ไอ้สีแดงๆตรงนี้คือเป็นคราบที่ตอนเด็กนะครับแม่เขาเลียนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะเลอะเธอแบบนี้หน่อยเดี๋ยวพอได้อาบน้ําสักครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มผัดขนเริ่มอะไรก็หล่อขาวจั๊วแน่นอนครับผมนี่น่ารักไหมนี่คือฟอร์มสไตล์เกาหลีนะครับอันนี้คนแรกคนผู้ชายไปก่อนน้องคนผู้ชายน้องคนต่อไปไหนดูสิคะคนนี้เป็นผู้หญิงเหรอคะคนนี้เป็นผู้หญิงเหรอคะหน้าตาน่าเอ็นดูจังเลยลูกหน้าตาน่าเอ็นดูมากเลยนี่คือน้องผู้หญิงนะครับนี่คือน้องผู้หญิงนะครับเนี่ยหน้าผู้หญิงก็จะหน้าจิ้มลิ้มมาหน่อยดูน่ารักจังเลยค่ะดูน่ารักมากเลยนี่คือน้องผู้หญิงนะครับน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักเนาะอุ้ยใช้คําว่าน่ารักได้เปลืองมากเลยค่ะในคนต่อไปในคนต่อไปคนต่อไปมาคนนี้เลยคนที่เกาะใกล้ที่สุดผมผู้หญิงค่ะมีผู้หญิงแล้วคนนี้ตั้ง5คนเนี่ยคนนี้ตั้ง5คนเนี่ยน้องผู้หญิงนะครับคนที่3เห็นไหมครับนี่ก็น่ารักมีแต่หน้าแบบกลมๆแบนๆทั้งนั้นเลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องนําเข้าพ่อแม่มานะครับผมนี่คือลูกของพี่จาคอบนะครับจาคอบก็จะให้ลูกหน้าแบนๆแบบนี้นะครับแล้วเราจะได้ให้คนไทยเนี่ยได้มีน้องปอมน่ารักน่ารักสีขาวแบนๆแบบนี้นะครับผมได้ชื่นชมด้วยกันเนาะคนต่อไปเนี่ยรู้หน้าที่มาเกาะรอเลยคนนี้เป็นน้องผู้ชายครับคนนี้เป็นน้องผู้ชายครับรู้หน้าที่เลยครับผมรู้หน้าที่เลยครับรู้หน้าที่มาเกาะผมอยากออกกล้องบ้างเนาะผมอยากโชว์กล้องบ้างครับผมอยากโชว์กล้องบ้างนี่ก็คือน้องผู้ชายครับหมายเลข4แล้วนะครับในคนสุดท้ายในคนสุดท้ายจะเป็นใครนะคนสุดท้ายตัวน้อยอยู่ไหนตัวน้อยมาเร็วๆๆตัวน้อยนี่ไงนี่ไงครับนี่ไงครับโอ้ลูกโดกจริงๆบ้านนี้ลูกโดกจริงๆเลยบ้านนี้คนนี้คนที่5ครับผมดูน่ารักไหมอ่ะนี่คือความเป็นเกาหลีเห็นไหมครับปากนิดจมูกหน่อยจริงๆนะปากนิดจมูกหน่อยมากๆแล้วดูความแสบดูไอ้ความน่ารักละคะความน่ารักละคะจุ๊จีจุ๊จีไหนดูสิอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับเด็กๆชาวเกาะเด็กๆชาวเกาะแม่โอเคครับเห็นความน่ารักแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องให้เด็กๆไปพักผ่อนกันแล้วนะครับเรายืนเกาะกันใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะว่าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กับความน่ารักของน้องๆด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับท่านใดอยากจะมาชมเด็กๆนะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะครับฟาร์มอยู่ลาดพร้าว101ซอย46นะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงผ่านทาง LINE @signherobom นะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยลูกมาบ๊ายบายหน่อยครับบ๊ายบายหน่อยครับ